ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสคริปต์เลยเล็กๆพวกนี้ไม่ตีได้ไหมเลือดตัวเองจะหมดทำไมมาทุบตรงนี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงกลางไม่ใช่เหรอทุบอีกแล้ว
ต้องหลบจากตรงกลางสินะถ้ามันปล่อยพวกนี้ทำยังไงโอ้ยเปลี่ยนแม็กสิได้มาอีกแล้วแทงนี่แล้วบิน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 แสงๆนี่แล้วแสงหายไปแล้วเอาพื้นหายแล้วจะบอกเวลามันกวาดพื้นยังไงอ่ะจะหลบแค่นี้ยังไงอ่ะถ้ามันพื้นพังไปแล้วอ่ะแล้วจะหลบยังไงอ่ะแค่นี้สาเขาแค่นี้ก็หลบไม่ได้เพราะพื้นพังไปแล้วสังเกตเลือดจะหมดทุกพื้นอีกแล้วยาติดกูดาวเดี๋ยวนิดเดียวจะตายแล้วอ่ะเปิดจุดอ่อนสิห
รียบร้อยของรางวัลอยู่ข้างหลังนี่ตัวอะไรป้องกันแบนตุ๊กตาทหารป้องกันแบนรับของรางวัลโอ้ได้ดาบมาด้วยทำไมอยู่ดีก็เปิดแมพให้ก็ไปคุยกับมิสซึโกะส่งเควสเหรอวาร์ปไม่ได้วาร์ปกลับบ้านแล้วกันจากนั้นค่อยวาร์ปเข้าเมืองได้ไหม And how lost we were without his memory. Yeah, you said it. Didn't take long at all before the paranoia started to kick in. I have to say, it's a lot nicer to be on the same side again.It's all thanks to Pauline keeping Ted's memory alive. There you are. That man. เสร็จเรียบร้อยเควสที่วัดเฮีย